สวัสดีค่ะชื่อปวินากองจันทร์ค่ะเป็นศิษย์เก่า MS รุ่น16บัญชีรุ่น1คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะตอนนี้จบปริญญาเอกนะคะทางด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัย RMIT University ประเทศออสเตรเลียนะคะก็กลับมาเป็นปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะสิ่งที่ประทับใจที่ให้เลือกที่บัญชีมข.นะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่คณะวิทยาการจัดการเนี่ยยังไม่มีสาขาการบัญชีแล้วครอบครัวตัวเองเนี่ยนะคะทั้งคุณพ่อคุณน้าก็ทำงานทางด้านสายบัญชีมาตลอดด้วยความผูกพันในเรื่องของงานบัญชีแล้วเราคาดว่าแล้วเราเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยจะสามารถช่วยงานที่บ้านแล้วก็ช่วยงานครอบครัวได้นะคะและเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะวิทยาการจัดการที่เปิดมานานนะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่บัญชีมข.แล้วก็ใกล้บ้านด้วยค่ะเราเกิดความประทับใจมากเพราะว่าเราเป็นบัญชีรุ่นหนึ่งเรามีกันแค่37คนนะคะในรุ่นแล้วอาจารย์ก็ให้ความใส่ใจดูแลนักศึกษาทั้งหมดในรุ่นเนี่ยเป็นอย่างดีรวมถึงอาจารย์ก็ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะจากบริษัทชั้นนำนะคะที่กรุงเทพมาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะจนนักศึกษาทุกคนที่จบไปในรุ่นเราเนี่ยนะคะได้ทำงานในบริษัทชั้นนำนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงบิ๊กโฟร์ทางด้านสายสอบบัญชีแล้วก็บริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทชั้นนำของประเทศจะบอกว่าเอกลักษณ์ของบัญชีมข.นะคะก็คือนักศึกษาบัญชีมข.เนี่ยมีความสมาร์ทอยู่ในตัวแล้วก็ยังคงความเป็นลูกทุ่งอยู่ในตัวที่บอกว่าเป็นสมาร์ทลูกทุ่งเนี่ยก็คือนักศึกษาบัญชีมข.เนี่ยนะคะจะมีความสามารถก็คือความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีนะคะอยู่ในระดับสากลรวมถึงยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอดทนสู้งานแล้วก็ยังคงความเป็นลูกทุ่งที่ติดดินใช้ชีวิตง่ายๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรามากนะคะเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยที่รับนักศึกษาเราไปทำงานเนี่ยจะค่อนข้างฟีดแบ็กกลับมาคล้ายๆกันว่าเด็กของเราเนี่ยสู้งานไม่เหี่ยงงานอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆนะคะขอฝากไว้สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามานะคะก็ขอให้คุณรักษาความเป็นตัวเองไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะคณาจารย์และคณะนะคะรวมถึงบุคลากรทุกคนจะเป็นแรงสนับสนุนช่วยให้คุณทุกคนนะคะสามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะ